สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k ทาง y o u t u b e รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็มีประเด็นร้อนๆท้ายปีนะครับก็ใครมาถึงแล้วก็เชิญรายงานตัวเลยนะครับเอาละมาเริ่มประเด็นร้อนๆเลยที่ผมได้โพสต์ไว้ว่าวันนี้จะเป็นประเด็นที่จะนํามาคุยกันก็ๆๆคงจะเป็นประเด็นทางการเมือง ประเด็นทางการเมืองเนี่ยผมจะนําเสนอเป็น2หลักนะฮะทางวิเคราะห์และก็เชิงสังเคราะห์สังเคราะห์นี่มันจะยากกว่านะครับแล้วก็ผมมือท้าพิสูจน์ต้องใช้คาว่าท้าพิสูจน์ให้หุ้นส่วนนะฮะติดตามไปเรื่อยๆว่าการสังเคราะห์แต่ละเรื่องจริงหรือไม่นะครับล่าสุดก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนทุกท่านว่านะครับการที่สัมปทานบงกฎเอาราวัณเนี่ย ที่ปรากฏว่าสัมปทานครั้งนี้ตกมาเป็นของคนไทยโดยปตท,ท,ทเป็นผู้ได้รับสัมปทานจะส่งผลกระทบความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะฮะในภาคใต้ปรากฏว่านางเงือกนะครับถูกวางระเบิดในภาคใต้ถูกวางระเบิด,นบดจนถึงขนาดนี้รวมกันทั้งหมดเมื่อสักครู่ก็เกิดอีกรถไฟก็ถูกวางระเบิดอีกเกือบ20จุดละที่มีการวางระเบิด ผมเรียนล่วงหน้าไว้แล้วนะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้เพราะแน่นอนนะต่างชาติร่วมกับกลุ่มทำลายชาติที่อยู่ในประเทศไทยจะต้องลงมือแน่นอนผมเรียนได้ประมาณ1สัปดาห์ก็เกิดเหตุระเบิดลงกล็มื่อมึงขึ้นมาโดตลอดแ,วแ้วผมเรียนว่ากาศสูงๆในเชิงการสังเคราะห์ผมเรียนได้งไงว่าถ้ารัฐบาลตั้งรับต่อไปจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะะหลายล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนที่มีการอัดคลิปก็มีมีประชาชนก็ถูกลอบสังหารเสียชีวิตไปอีกหนึ่งราย มาดูในเชิงสังเครานะห์น่าสนใจอีกฮะคราวนี้ประเด็นหัวข้อคือผวาสุรชัยแท่ด่านตายแล้วนะปรากฏว่าจัญญากลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่อยู่ฝั่งประเทศลาวนะเช็คข่าวด่วนว่าสุรชัยแท่ด่านตายหรือ,อยังนะวันนี้ผมก็จะนำความจริงอัตัวนี้ความเชื่อเลยถูกวอนโซเชียลมีเดียเลยสุรชัยแท่ด่านตายแล้ว นะครับแล้วผมเคยที่บายไปแล้วว่าที่ผ่านมากลุ่มขบวนการเหล่านี้หนีไปไหนโดยส่วนใหญ่ก็หนีไปที่เวียดนามนะกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นก็คือว่านางสาวจันยายิ้มประเสริฐนะครับนักกิจกรรมทางการเมืองหรือกลุ่มขบวนการล้มเจ้าสหพันธรัฐไทยใหม่แหละนะครับผู้ต้องหาตามมาตรา1นึซึ่งลีภัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์อีป้าเนี่ยอยู่ในประเทศฟินแลนด์นะนะครับบอกว่า ติดตามประเด็นหายตัวไปของอาจารย์สุรชัยแส่ด่านของนายสุรชัยแท่ด่านนะครับโดยโพสต์ข้อความบน Facebook ว่าเริ่มกังวลนะกับข่าวสามศพที่ถูกสังหารอย่างป่าเถื่อนใส่กุญแจมือมัดมือมัดเท้าผ่าท้องยัดปูนซีเมนต์นะฮะรยอยโขงมาติดฝั่งที่นครพนมช่วยกันตามข่าวเช็คเรื่องนี้หน่อยนะก็เป็นประเด็นนะ เป็นประเด็นโอ้โหตกลงสุรชัยแท่ด่านตายไปแล้วเหรอนะเป็นประเด็นก็คือว่าเป็นประเด็นวิพักวิจาร์ตกลงสุรชัยแท่ด่านโดนศพบ,บกปูนอะไรเนี่ยนะฮะมาใสา่กุญแจมือตายไปแล้วหรือคนก็คิดไปต่อหว่าแบบนี้ทหารฆ่าแน่เลยนะฮะจะต้องมีการสั่งการมาทหารฆ่าแน่เลยปรากฏว่าให้ตามข่าวผมไปตามข่าวนี้มาเกิดอะไรขึ้นนะไปดูข่าวนี้ ข่าวที่เกิดขึ้นก็คือว่าฆ่าโหดหนุ่มทุบหน้าเละควานท้องยัดเสาปูนยัดเสาปูนเนี่ยไม่ใช่ยัดปูนยัดเสาปูนรัดคอใส่กุญแจมือห่อกระสอบปานทิ้งนำ้นำน้ำโขงยังไม่รู้ว่าเป็นใครเชื่อถูกฆาตกรรมมาอย่างโหดเหี้ยมจนหน้าเละเละจำหน้าเขาเดิมไม่ได้เร่งพิสูจน์นะฮะเหตุเกิดเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2561 ร้อยเวรชื่อร้อยดิโมตรีชมพูชมชูรัตนะฮะรองสารวัตรสอบสวนสอพอเมืองนครพนมรับแจ้งมีคนเสียชีวิตลอยน้ําในแม่น้ําโขงบริเวณตะลิ่งบ้านสําราญเหนือตำบลอาจสามารถอรําเภอเมืองจังหวัดนครพนมจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพันธุบุตรเอกเกียรตภูมิสุพันณไตรผู้กํากับเมืองนครนครพนมแพทย์ โรงพยาบาลนครพนมมีหมอไปด้วยนะฟังให้ดีนะนอกจากมีนอกจากมีร้อยเวรมีผู้กับคดีมีคนตายนะฮะจะมีร้อยเวรมีผูมกับและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีหมอไปด้วยนะครับไปอย่างที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน236แล้วก็หน่วยกู้ภัยนาวาธาุพนมแล้วก็กู้กู้ชีพอบตอาจสามารถก็มีกู้ชีพไปอีก2 ตมดตะเวนชายแดนไปด้วยเพราะอะไรฮะอยู่ติดชายแดนตมดตะเวนชายแดนก็ต้องไปนะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุติดตลิมเนะขือนริมเลียงหินพบกระสอบป่านขนาดใหญ่เข็มเย็บติดกัน2-3ใบแล้วก็ด้วยลวดมีตาข่ายล้อมอีกชั้นนะะส่งกลิ่นเหม็นกระกรุงนะฮะเจ้าหน้าที่แกะดูพบศพไม่ทราบ สันชาติผิวขาวเห็นไหมเขาบอกผิวขาวสะส้อนให้เห็นว่ามันไม่ตรงกับสุรชยัยสุรชัยมันผิวดำนะครับอายุ30-40ถึงปีสูง170เซนติเมตรไม่ใช่สุรชยัยสัวนะสุรชัยแซดาเนี่ยหกเแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้สูง170เตี้ยนะครับที่บริเวณลำคอถูกรัดด้วยเชือกปานขนาดใหญ่นะ มือทั้งสองข้างมีกุญแจมือสับว่ายด้านหน้าแผ่นหลังเปื่อยมีนอนไตโยเยส่วนบริเวณท้องถูกผ่ายัดด้วยเสาปูนยาว1เมตรไม่ใช่อาปูลใส่นะยัดเสาปูนยัดเข้าไปในท้องนะครับแล้วก็ถวก่วงน้ำคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวสวยชัยเสีดานหายไปประมาณ3-4วันแต่ทำไมศพเพิ่งมาเจอเพียง48ชั่วโมงคือไม่เกิน2วัน นะครับเบื้องต้นไม่เพกพบเอกสารระบ,บุนะฮะตำรวจก็บอกว่าชายคนดังกล่าวนะครับแจ้งว่าชาวประมงเนี่ยเลี้ยงปลานะครับในกระชัง,งสันนิฐานว่าอาจถูกฆาตกร,รรมอย่างโหดเหี้ยมมาก่อนเพราะเท่าที่ดูสภาพศพจำเขาโครงใบหน้าไม่ได้คาดบากคนร้ายลงมือก่อเหตุครั้งนี้อาจมีความแค้นกับผู้ตายหรืออาจถูกผู้ตายหักหลังอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะส่งศพ เพื่อชนสูตรอัตลักษณ์บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวนผู้ตายเป็นใครจากไหนอย่างไรก็ตามบริจาคสุตใหญ่สงสัยว่า,เ,าเป็นญาติก็ติดต่อได้ที่รพศรีนะครินนะจังหวัดขอนแก่นนะจบข่าวนี้ประการแรกที่จันยาบอกว่ามีการฆ่าสามศพสรุปไม่ใช่ฆ่าสามศพประการที่สองปอ,อ,อปูนใส่ท้องไม่ใช่อปูนใส่ท้องนะสาปูนใส่ ประการที่3สงสัยว่าเป็นสุรชัยสรุปว่าไม่ใช่สุรชัยเพราะอะไรอายุ1ผิวขาวสุรชัยผิวดำนะฮะสูง170นะแต่ปรากฏว่ารอาสุรชัยสูงประมาณ150-160อครับอายุ3-40สุรชัย7 8 0เข้าไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะคำตอบที่ผ่านมาความเชื่อไงสุรชัยแท่ด่านตายแล้ว นะคําตอบใปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบัน,จจบนที่เห็นเป็นหลักฐานเนี่ยนะสุชัยเด่านยังไม่ตายที่สําคัญจัญญาอยู่ไหนฟินแลนด์นะฮะเธอ,อไปอยู่นูน่นเธอไม่อยู่แถวนี้นะัสะท้อนให้เห็นว่าไงอะ่ะก็ใช้ความเชื่อไปสำคัญนะครับแต่สิ่งที่เห็นในเชิงปรากฏการเราเห็นกลุ่มขบวนการลมเจ้ากำลังรอสั่มรอสายอย่างน,นัเพราะอะไร เพราะการที่รัฐบาลของบลเรกประยุทธ์โดยนายักมนตรีดมเอกประยุทธ์เนี่ยเดินทางไปเจราจากับลาวมีการทำสองสิ่งฮะในหลักที่สําคัญคือ1ความสัมพันธ์ทางการคา้าและ2เรื่องความมั่นคงความมั่นคงเกิดขึ้นมีการเชื่อมความมั่นคงเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศไอโนอกรู้ทั้งหลายหนีขบวนการล้มเจ้าที่อยู่ในประเทศลาวหนีลาวรับปากที่จะดําเนินการกวาดล้างและปราบปรามเพราะมีการตั้งสถานีนะครับ สหพันธรัฐไทยใหม่เพื่อทำการแบ่งแยกประเทศไทยอยู่ในประเทศลาวที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงมีการเจรจากับรัฐบาลลาวหลายครั้งแต่ลาวยืนยันว่ายัางคงจะให้การช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดจนกระทั่งพูดได้ง่ายต้องมีการตกลงทางการค้ากันนะต้องเอาผลประโยชน์ไปให้ลาวอ่ะนะลาวถึงยอมที่จะดําเนินการจัดก,การกลุ่มกระบวนการที่อยู่ในประเทศลาวยึดอ,อะไรประโยชน์ของประเทศเห็นไหม ไทยยึดประโยชน์อะไรประโยชน์ของประเทศจับหลักให้เจอฮะถ้าจับหลักเจออรรู้ความจริงมันคืออะไรจึงเป็นที่มาของเนี่ยฮะสุชาตินาคบางังไสก็เป็นกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่อยู่ในประเทศลาวกลุ่มขบวนการที่อยู่ในประเทศลาวซึ่งมีหลักคิดความคิดสนับสนุนไปยังทางไหนฮะไปทางผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จึงหนีไปอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งปกครองด้วยระบอบอะไรฮะคอมมิวนิสต์เหมือนกัน ถ้าจับหลักพวกนี้เราจะดูว่าพวกนี้เขาต้องการให้ประเทศเป็นคอมมิวนิสต์มีความเชื่อในเรื่องหลักคิดคอมมิวนิสต์เพราะอะไรฮะประวัติของคนเหล่านี้เป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็ไม่เปลี่ยนอุดมการณ์รถูกปลูกฝังเพื่อนไปถูกฆ่าเวลาไปประทะเจ้าที่ในปียุคก,ก่อน2520 25เกิดการต่อสู้ระหว่งงางผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์รับกับทหารของไทยโดยเขาเหล่านั้นไม่ทราบเลย ว่าจริงๆแล้วที่จีนให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยมีมง้งเป็นแกนนำในสมัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็มายุให้นิสิตนิกษานะครับแล้วก็มีการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขึ้นมาในสมัยนั้นน,นะครับก็เพราะจีนต้องการที่จะกดดันให้ไทยยกเลิกสนามบินอู่ตะเภาซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วไปบุกเวียดนามเท่านั้นหลักของจีนมีเท่านั้นแต่พวกเนี้ย ไม่เข้าใจหลักกลยุทธ์ของต่างชาติจึงตกเป็นค้องมือยังคงคิดถึงพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยปัจจุบันก็ม,มีไอพวกนี้ก็บอกคอมมิวนิสต์หลงยุคยังไม่รู้หลักที่แท้จริงของต่างชาติกินเขายึดประโยชน์อะไรประเทศชาติเป็นสําคัญเขาไม่เปลี่ยนเลยแต่ละประเทศยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญแต่ไอคนเหล่านี้ประเทศชาติตัวเองยังไม่รักเลยนะจะไปรักประเทศอื่นนะฮะก็ทําตัวเป็นนะะกลุ่มขบวนการขึ้นมา ประกาศจะแบ่งแยกประเทศเป็นสหพันธรัฐไทยใหม่ซอยประเทศเป็นส่วน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 จากนั้นก็ประกาศผู้นําเลือกตั้งกันเองพวกเขาก็หวังจะได้มาเป็นเจ้าเมืองน,นั้นเจ้าเมืองนี่ผู้นํารัฐผู้ว่าการรัฐเหมือนอสหพันธรัฐมาเลเซียก็หวังจะเป็นอย่างนั้นนสลับการเป็นเจ้านะสลับกันเป็นผู้นําประเทศแล้วก็มีการตกลงกันเลือกตั้งกันระหว่างรัฐก็เลือกกันเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งเขาเหล่านี้เขาคงไม่รู้ที่มาที่ไปเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปหลักของจีนเนี่ยจึงเท้าเขาจึงแทนที้ว่าก่อเหตุทนะี่ทำภพจึงจะหนีควรจะหนีไปประเทศจีนเนี่ยกลับต้องหนีไปลาวและก็ต้องหนีไปเวียดน,นามต่อนะสุดท้ายลําบากเพราะว่าอะไรฮนะเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังลาวที่อยู่เบื้องหลังเวียดน,นามก็เป็นฝรั่งเศสใช่ไหมที่ให้การสนับสนุนฝรั่งเศสสนับสนุนเพราะอะไรนะเพราะ เขายึดประโยชน์ของประเทศชาติต้องการแหล่งพลังงานในไทยหลักที่ฝรั่งก็ททาเมื่อเด็กแบ่งแยกและปกครองก็ยุสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกประเทศเยอะๆเขาก็จะได้มีอํานาจในการเจรจารสุดท้ายการเจรจารก็คือเรื่องของผลประโยชน์เห็นไหมนายกอมตุยไทยก็ไปเจรจารกับลาวนะครับสุดท้ายก็เกิดผลประโยชน์เพื่อมีการเจรจารผลประโยชน์จบผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ก็หนี กบวนการล้มเจ้าก็หนีไปเวียดนามมันเดียวไทยก็ไปเจรจาอะไรเนี้ยหนีไปสุดโลกอะ่ะนะครับมีรายหนึ่งหนีไปฟินแลนด์ท่านี่เห็นว่าไอ้พวกนี้ทํางานให้กับเป็นสายลับให้กับใครฮะเป็นสายลับให้ฝั่งสาภาพยุโรปฮะยี่สิบสองประเทศเพื่อมาทําอะไรฮะมาทาลายประเทศของตัวเองเห็นไหมถ้าจับหลักเหล่านี้ได้เราจะรู้เลยว่าขบวนการเหล่านี้มันจะวนเป็นวงกลมฮะมันเป็นกลยุทธ์ที่ชื่อว่าอะไรฮะแบ่งแยกและปกครองไงนะฮะแบ่งแยกประเทศอื่นเจราจาเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ยุให้คนภายในประเทศนั้นแบ่งแยกมันเกิดเหตุการณ์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ2,500 2,500เป็นต้นไปฮะอังกฤษฝรั่งเศสฝั่งสาภาพยุโรปถอยฮะพวกฟินแลนด์ที่เคยมาอยู่ในฝั่งไทยนะครับโปรตุเกสที่เคยมาอยู่ในฝั่งไทยถอยเอากําลังทหารถอยหมดฮะหลักนี้เขาเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์แล้วรูปทางยุวิธีคือยุคให้คนในประเทศนั้นมันรบกันเองฆ่ากันเองแล้วตัวเองขายอาวุธสนับสนุนแล้วสุดท้ายก็เข้ามาฮุบ แหล่งพลังงานเมืองแหล่เมืองทองน้ํามันแกส๊สในประเทศนั้นแทนนะครับโดยไปบอกว่าคุณชนะมาเสร็จคุณเอาตรงนี้ให้ผมแล้วที่เหลือผมก็ยกประเทศให้คุณปกครองเองเพราะฉันไม่มีปัญญาปกครองม,มันคนละพื้นที่ไม่งั้นคนของฉันต้องตายเขาก็เลยสนับสนุนด้วยวิธีนี้ไอ้พวกนี้พองตัวก็คิดว่าหูต่างชาติสนับสนุนยิ่งใหญ่ใหญ่โตเป็นนักต่อสู้เป็นนัก ประชาธิปไตยแต่เขาได้จริงเขาหลอกใช้ <c oughs> หลักมีแค่นี้นะส,สุปสวดใช้แช่ด่านจนถึงรารนี้ไม่มีหลักฐานอื่นใดยืนยันว่าสุริชแช่ด่านตายรวมทั้งโกตีด้วยนะครับไม่มีหลักฐานอื่นใดยืนยันว่าโกตีตายไปแล้วครับอย่าเอาความเชื่อกับความจริงมารวมกันความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวและความจริงจะอยู่มั่นคงถาวรตลอดไป ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ